่นเองปกกระจายกระจุยกระจายมากช่วงนี้หลายๆคนก็กักตัวอยู่ที่บ้านในช่วงโควิด19ระบาดนะคะคือแบบว่างมากก็เลยจะหากิจกรรมนะแล้วก็คือการทำอาหารนั่นเองจ้าช่องไอคอนเช่นเคยช่วงนี้หลายๆคนก็กักตัวอยู่ที่บ้านในช่วงโควิด19ระบาดนะคะเราก็กักตัวเช่นกันจ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรทําคือแบบว่างมากก็เลยจะหากิจกรรมทําที่บ้านนะคะนั่นก็คือการทําอาหารนั่นเองจ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีสกิลการทําอาหารอะไรมากเราก็เลยจะแบบคิดเมนูง่ายๆขึ้นมาให้ทุกคนทําตามกันได้ในช่วงที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็เลยมี3เมนูนะคะมาทํากันง่ายๆนะคะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นง่ายๆแล้ววัตถุดิบก็หาในบ้านได้เลยง่ายๆหรือว่าถ้าไม่มีก็ออกไปซื้อตามซุปเปอร์ได้นิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเมนูที่1ไปเลยจ้าเมนูที่1นะคะนั่นก็คือมื้อเช้าเราจะทําแบบง่ายๆซอฟๆเบาๆนะคะนั่นก็คือเมนูขนมปังปิ้งหน้าไข่ข้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในเมนูที่1กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าขนมปังจ้าอันนี้เราก็เลือกซื้อมาแบบแผ่นหนาๆแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครจะเอาแบบไหนก็ได้ที่ตัวเองชอบก็ได้อันนี้ขนมปังอย่างที่2เนยนั่นเองจ้าจะเนยจืดเนยเค็มก็ได้แล้วแต่นะคะอย่างที่3ไข่2ใบที่เราจะทําไข่คนนะฮะแล้วก็ปรุงรสด้วยอันนี้นิดนึงเกลือพริกไทยง่ายๆอ้อลืมอีกอย่างนึงนมอันนี้เราจะผสมไปในไข่นะคะก็ประมาณนี้ง่ายๆโอ้โหง่ายมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะไปเราเริ่มจากการอ้าวงงเลยเดี๋ยวก่อนลืมเปิดกระทะค่ะเราต้องเปิดกระทะก่อนค่ะกระทะเริ่มร้อนแต่ว่าเมนูนี้เราจะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะทุกคนใส่เนยลงไปก่อนเพื่อนาบกับขนมปังนะคะไปดูดีเบาไฟหน่อยดีกว่าเพื่อความประมาณนี้แล้วเราก็ทำให้มันแบบว่าละลายนิดนึงก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมขนมปังทาบลงไปเลยเราอาจจะแบบวนๆนางหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะคะหน้าไปเรื่อยๆปิ้งไปเรื่อยๆจนได้สีที่เราต้องการสมมุติพอแล้วด้านนี้แล้วก็มาพลิกด้านมันให้มันกรอบทั่วถึงกันทั้ง2ด้านนะเราก็จะตักนางพักไว้ที่จานแบบนี้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําไข่คนกันจ้าโดยเริ่มจากเนยเหมือนเดิมลงไปเฮ้ยไม่สิจะไม่ได้ตีไข่ตอกไข่ลงไปในชามผสมนี่1ฟองเราใช้ทั้งหมด2ฟองนะทุกคนจะได้แบบหนานุ่มนิดนึงสองฟองเสร็จแล้วนะปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงเพิ่มความเค็มนิดเดียวพอตีไข่ก่อนนะคะให้แตกแบบนี้ก่อนอันดับแรกเติมนมสดจ้าลงไปหน่อยนึงประมาณนี้พออีกนิดนึงไข่ของเราจะได้แบบชุ่มชื่นนะคะนี่เห็นไหมไข่เราก็จะคล้ายๆว่าแบบสีเปลี่ยนไปขั้นตอนต่อไปใส่เนยเหมือนเดิมจ้ะเมนูนี้เราจะใช้เนยนะคะประมาณนี้ละกันเยอะหน่อยแล้วเราก็ผัดเนยให้มันละลายดีกว่าประมาณนี้อ่ะพร้อมใส่ไข่ลงไปเลยใช้ไฟอ่อนนะเฮ้ยดูดีว่ะคนไปเรื่อยมันก็จะได้เป็นแบบประมาณอย่างนี้นะคะเฮ้ยน่ากินจังเลยความสุกนี่ก็แล้วแต่เลยนะใครอยากได้สุกมากสุกน้อยก็ลองดูกันพอแล้วปิดไฟค่ะเราก็จะมาตักราดลงบนขนมปังที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนี่แบบนี้เลยลงไปค่ะเสร็จแล้วเราจะโรยด้วยพริกไทยนิดนึงเพิ่มความแบบเผ็ดร้อนให้ไข่ของเรานิดนึงนะฮะเสร็จแล้ว1เมนูมื้อเช้านะคะง่ายๆขนมปังหน้าไข่คนเสิร์ฟพร้อมน้ำผลไม้เมนูมื้อเช้าขนมปังหน้าไข่คนพร้อมกับน้ำผลไม้จ้าน่ากินมากจ้ามาถึงเมนูที่2นะคะนั่นก็คือลาบมาม่า
เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันว่ามีอะไรบ้างง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยอย่างแรกนะคะนี่ค่ะเส้นมาม่าที่เราลวกไว้แล้วนะคะใช้2ห่อประมาณนะคะหมูสับที่ลวกไว้แล้วเช่นกันนะคะอาจจะมีน้ำขลุกขลิกนิดนึงไว้ใช้ในลาบของเรานะคะอ่ะอย่างต่อไปนี่เลยผักเครื่องต่างๆที่เราจะใช้นะคะก็มีอะไรบ้างอ่ะหอมแดงต้นหอมผักชีอันนี้ใบสะระแหน่นะคะมีพริกมีมะนาวนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีนี่เลยจ้ะข้าวคั่วจ้ะพริกป่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลอะไรเงี้ยง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไปหมูก่อนอันนี้เราลวกไว้แล้วเราก็ลงไปในชามผสมก่อนเลยแบบนี้นะใส่อะไรก่อนดีอ่ะใช้มือแล้วกันนะเอาหอมแดงก่อนแล้วกันซักใส่หมดนี่แหละเราเตรียมไว้ประมาณอันนี้ประมาณ2หัว2หัวนะคะพริกขี้หนูซักประมาณ10เม็ดนะคะเอาหล่นไปทั้งอันเลยแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เครื่องมันเข้ากันแค่นี้ก่อนพริกป่นก็ซักประมาณครึ่งนึงแล้วกันเดี๋ยวเผ็ดเกินมะนาวอ่ะใส่มะนาวก็ชิมเอาจะคล้ายเปรี้ยวแค่ไหนก็ลองดูนะคะบีบไม่ออกแข็งมากเอาซักประมาณ2ลูก3ลูกก็ได้แล้วแต่ใครไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ลดเอาปรุงรสด้วยน้ำปลาก็เหยาะไปเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลอีกนิดนึงนิดเดียวพอให้เข้ากันอีกนิดนึงสีดูแซ่บมากทุกคนดูสิมาม่านั่นเองลงไปคลุกเลย2ห่อแบบลวกไปแล้วทุกคนต้องเอาไปลวกไว้ก่อนนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีอันต่อมานี่ข้าวคั่วเราก็ใส่ประมาณนึงไม่ต้องเยอะมากนะคะเพิ่มความหอมของลาบของเราทีนี้เดี๋ยวเราลองชิมรสกันนิดนึงว่าผ่านหรือเปล่าแซ่บหรือยังอะไรอย่างงี้อยากเปรี้ยวอีกนิดนึงอ่ะเพิ่มความเปรี้ยวเราก็จะใส่ผักทุกอย่างที่เหลืออยู่ก็คือใบสะระแหน่ลงไปแล้วก็อันนี้ก็คือผักชีต้นหอมประมาณนึงคลุกอีกนิดนึงพอไม่ต้องคลุกเยอะแหละรอบนี้ก็เล็กหน่อยอ่ะตักเสิร์ฟเลยเสร็จแล้วจ้าทุกคนน่ากินมากเลยเราไม่อดตายแล้วนะคะถึงแม้เราจะกักตัวอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วจ้านี่จ้าลาบมาม่าถึงเมนูที่3นะคะสำหรับการกักตัวเดี๋ยวเราจะทำเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดหอยลายผักกาดดองนั่นเองจ้าวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูเลยอย่างแรกนี่ก็คือข้าวเลยอันนี้เป็นข้าวที่เย็นแล้วนะคะมันจะได้แบบว่าผัดเป็นข้าวผัดได้ง่ายๆหน่อยต่อไปนี่เลยจ้าผักกาดดองกระป๋องนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้เลยหอยลายปักกระป๋องเหมือนกันอันนี้ยี่ห้อปุ้มปุ้ยนะคะก็ง่ายๆนะคะกระเทียมก็มีผักชีต้นหอมนิดหน่อยนะคะมีพริกอันนี้ไว้กินเป็นเครื่องเคียงนะคะไข่2ฟองเอาไว้เป็นข้าวผัดแล้วก็มีแตงกวาไว้กินคู่กันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะทุกคนโอเคไปเลยเกาะน้ำมันลงไปประมาณนี้พอนะคะใส่กระเทียมกระเทียมนี้เราใช้วิธีการโขลกกับครกนะคะลงไปเลยฟรูดูดีจ้าผัดไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมมันจะแบบมีสีเหลืองๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ระวังไหม้ด้วยนะทุกคนใส่ไข่เลยค่ะเราใส่ไข่ทั้งหมด2ฟองฟองที่1ฟองที่2เข้าไปจากนั้นเราก็ยีไข่กับกระเทียมเลยนะคะให้มันเข้ากันยีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะเริ่มแห้งขึ้นมานะคะหลังจากที่ไข่มันเริ่มจับตัวเป็นก้อนเราก็จะใส่ข้าวสวยที่พักไว้คืนนึงแล้วมันจะได้แบบไม่แฉะเนาะมันจะได้เป็นแบบเป็นเม็ดนะคะอ่ะใส่ข้าวลงไปเลยอ้าวติดใส่ลงไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ผัดให้เข้ากับไข่นะคะลดไฟลงนิดนึงเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะรู้สึกตะหลิวจะเริ่มไม่ค่อยเข้ากับงานนี้เท่าไหร่รู้สึกตะหลิวจะยาวเกินไปเราจะเริ่มจากใส่ซีอิ๊วขาวก่อนนะคะหยอดลงไปเลยจ้าพอแค่นี้ใส่น้ำตาลนิดนึงเพิ่มความขาวปรุงรสด้วยน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะใส่เยอะน้ำตาลล่วงไปเยอะใส่เยอะไปนิดนึงหกก
ระจายกระจุยกระจายมากเรียกอะไรผงรสดีผงชูรสใส่ให้มันโดนทั่วๆหน่อยนะจ๊ะแต่เราก็ผัดต่อผัดต่อไปเราจะใส่พระเอกของเรานะคะนั่นก็คือหอยรายปุ้มปุ้ยจ้าลงไปผัดกับข้าวเราเลยแบบนี้เออดูสิมันน่ากินปะล่ะคลุกให้เข้ากันไปเลยนะคะใส่พริกไทยลงไปจ้าความเผ็ดตามชอบจัดจานกันเข้าไปในถ้วยแล้วก็โปะนะคะเพื่อความสวยงามอัดแน่นๆหน่อยนะคะจะได้แบบว่าข้าวไม่แตกเวลาเราโบะลงไปในจานโบะเลยโบะเลยลงไปแบบนี้แล้วก็แบบแน่นๆนิดนึงอุ้ยดูดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะทำการตกแต่งด้วยพริกสดเผื่อแบบใครชอบแบบเผ็ดๆนะเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยนี่เลยจ้ะลืมเลยผักกาดดองกระป๋องที่เราคุ้นเคยนะคะเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าผักกาดดองกระป๋องกับหอยลายมันรู้สึกเข้ากันได้ดีนะอ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยแตงกวาเบาๆสวยๆในที่สุดก็เสร็จแล้วจ้าข้าวผัดหอยลายผักกาดดองนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับ3เมนูกักตัวช่วงโควิด19นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆที่ทำทานกันได้ที่บ้านนะคะวัตถุดิบก็ง่ายๆเลยน่ากินมากเลยทุกคนลาบมาม่าโอ้โหสู้ๆนะทุกคนรักษาตัวปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะขอให้โควิดหายไปไวๆเราจะได้กลับมากินเที่ยวกันต่อนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องไอโกนให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราไปกินกันก่อน สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้า